ากิเซียสสัมผัสใหม่สบายทุกมิติมึงไม่สบายอีกแล้วมึงนี่ทำตัวแปลกๆแล้วนะเนี่ยกูเห็นมันสวยดีกูเลยหยิบมาดูเล่นเฉยๆประหลาดว่ะแต่ช่างเหอะกูไปแล้วมีธุระคนที่ประหลาดอ่ะก็คือแกเว้ยแน่ใจนะเว้ยว่าใช้ได้พูดเลยโอกาสเธอเนี่ยสุดท้ายนะเว้ยชัดเลยแน่ใจดิพี่นี่ผมเลือกพี่อย่างดีเลยนะแล้วมึงแน่ใจในเรื่องเคมีอ่ะเคมีกูไม่ได้เลยนะเว้ยเชี่ยมีแบ่งวิชาด้วยเหรอวะมั่นใจพี่ที่ไม่ต้องห่วงกูรู้หมดแล้วนะพวกมึงทำอะไรกันอ่ะมึงจะชิงเหรอมึงยุ่งอะไรด้วยเนี่ยก็ต้องยุ่งดิพวกมึงทำเรื่องชั่วๆกันอยู่นี่เรื่องชั่วๆก็นี่ไงพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงฮะพ่อแม่กูกับพ่อแม่มึงพ่อแม่เดียวกันนะบ้าเปล่าไม่ได้บ้าก็นี่ไงหลักฐานว่ามึงขโมยเขาสอบมึงอะไรของมึงเนี่ยแค่น้ำยาปูผมมึงต้องซ่อนไว้ในนี้แน่ๆมึงเหี้ยอะไรเนี่ยตกใจมากไหมเปิดน้ำยาปูผมในน้ำยาปูผมเนี่ยมึงจะมาส่งน้ำยาปูผมทำไมไม่มีใครหัวล้าสักหน่อยมั่นใจเหรอไม่มีแล้วเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องเทอมสุดท้ายอะไรอ่ะพี่เขาเรียนม.6เทอมสุดท้ายแล้วเทอมหน้าขึ้นมหาลัยเขาแค่อยากมีผมหล่อๆเหมือนมึงอ่ะตะกี้มึงพูดถึงวิชาเคมีกันด้วยนะวิชาเคมีอะไรวะพี่เขาหมายถึงเขาแพ้สารเคมีจนผมล้านหมดหัวแล้วน่ะเขาเลยมาถามกูให้แน่ใจว่าไอยาปลูกผมเนี่ยมันไม่มีสารเคมีนั้นแล้วไอ้แฟดอันนั้นน่ะนี่มันเป็นของที่ขโมยมานี่คือบีลืมแฟชไดฟ์สีดำนะจ๊ะของกูกูเซฟงานกูโอเคเป็นไรมากปะไม่ได้เป็นไรมึงนั่นแหละทำตัวน่าสงสัยโดดเรียนก็บ่อยสอบก็ตกแล้วอีกอย่างคนอย่างมึงมาเกี่ยวอะไรกับน้ำยาปลูกผมได้เนี่ยเคสเอ๊ะลูกค้ามาถึงแล้วเร็วเร็วๆเขามารอนานแล้วไปI'm sorry.
ไปหลบที่อื่นตรงนี้มีคนจองแล้วนี่แกก็หนีควังคณาอยู่เหมือนกันเนาะใครบอกเราหนีเราโดดเรียนต่างหากแกทำไมไม่สอยกระโปรงลงอีกแหมรู้ดีรู้ไปหมดทุกอย่างอะพ่อไปเรียนไซโคพีเดียอ๋อยุคนี้เขาวิกิพีเดียแล้วจ้ะไปอยู่พอสอนไหนมาเราเป็นนักอนุรักษ์อะอนุรักษ์ติดตามโลกไม่ทันเปิดหูเปิดตามั่งนะแล้วนี่เห็นว่าปิดอยู่เลยไงนี่ก็เปิดทั้งหูเปิดทั้งตาเนี่ยเปิดปากให้ดูด้วยแต่มีอย่างนึงที่แกไม่เปิดนะห้ามพูดว่ากระโปรงใจอ่ะคำช่วยนะเพื่อนเล่นเนาะเพื่อนจริงสิไม่งั้นจะรู้หรอว่ามุกอ่ะถ้าแกไม่ใช่เพื่อนอ่ะฉันไม่คำช่วยหรอกนะแสนรู้ฉลาดรอบรู้มากเลยครับคนไม่ใช่น้องอิมูหมาแกโดดเรียนแถวเนี่ยไม่เจอพี่ออฟบอกเจอดิแล้วไม่กลัวเลยเหรอแกไม่รู้หรอว่าเราเป็นใครอ่ะโอ้ยขนาดนั้นเชียวเฮ้ยนี่มึงอีกแล้วเหรอเฮ้ยอย่าละชากดิไม่ชอบจะเอาไงก็ว่ามานี่มึงเป็นคนเดียวเลยเนี่ยที่กูยอมคุยด้วยเหมือนเดิมก็แล้วตกลงผ่านทางนะพี่สวัสดีครับไปกระจอกสัตว์นึกว่าต่อยกับพวกมันชนะซะอีกต่อยทำไมเจ็บมือเปล่าๆมือเราอะเก็บไปทำสิ่งที่สำคัญกว่านี้ดีกว่า